คุณเบลล่ารานีนะครับพี่นัทปลื้มมากพี่เบลล่านะครับล่าสุดนี่นะครับมีความยินดีแทนเขามากๆเพราะว่าพิพิธภัณฑ์มาดามทูโซ่นะฮะซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งชื่อดังระดับโลกเลยเนี่ยนะครับเลือกพี่เบลล่ามาเป็นหุ่นอันที่3ของประเทศไทยเลยนะฮะคนที่3ที่เป็นหญิงไทยแล้วไฮไลท์เนี่ยพี่แยมเหมือนที่เห็นเลยนะครับก็คือเป็นพี่เบลล่าเนี่ยสวมชุดไทยเลยนะฮะคุณผู้ชมแบบนี้เลยแบบคือโชว์วัฒนธรรมไทยอย่างเต็มที่แล้วถ้าไปดูข้อมูลเนี่ยครับพี่เบลล่าเขาก็ได้แชร์นะครับกับนักข่าวว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางมาดามทูโซ่เนี่ยนะครับเลือกพี่เบลล่าแล้วก็ให้ใส่ชุดไทยเนี่ยเพราะว่าอยากที่จะให้มันเป็นเอกลักษณ์ด้วยใช่ครับเพราะว่าหุ่นนี้เนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่าเขาจะนำหุ่นเนี่ยไปจัดแสดงทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นจีนไปไต้หวันคือไปหมดเลยครับเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนมีตัวแทนพี่เบลล่าที่เหมือนกันเป๊ะเนี่ยเดินทางไปทั่วโลกด้วยแล้วก็สำคัญเนี่ยต้องบอกว่าเขาเตรียมตัวกันมากกว่า2ปีเลยนะฮะคุณผู้ชมคือไม่ได้ทำง่ายๆนะพี่แอมก็คือส่งช่างมาใช่ส่งช่างมาส่งทีมงานระดับโลกมาแล้วเขาเก็บรายละเอียดครบเลยนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นตาเป็นคิ้วเป็นสีผิวเส้นลงเส้นเลือดเนี่ยเอาหมดไรผมก็เหมือนมากใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอทำมาปุ๊บพอพี่เบลล่าก็เห็นปุ๊บเนี่ยเขารู้สึกว่าโอ้โหมันเหมือนเห็นตัวเองในกระจกนะเหมือนแบบว่าเราส่องตัวเองแล้วแบบเหมือนกันเป๊ะอย่างเงี้ยนะใช่ครับพี่เบลล่าก็เชิญชวนทุกคนนะครับไปดูหุ่นนะฮะจริงๆกันได้นะครับที่สยามเซ็นเตอร์นะเขาจัดที่ชั้น4ซึ่งงานนี้เนี่ยหลายๆคนนะฮะก็มาร่วมแสดงความยินดีนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องอรุณโอชานะครับจากบรอดแคสต์เทเลวิชั่นนะครับรวมถึงบริษัทสยามพิวัฒน์ผู้บริหารหลายคนก็มาแสดงความยินดีอ่ะเราไปฟังเสียงพี่เบลล่าครับรู้สึกยังไงบ้างครับกับโอกาสนี้ครับใช่ค่ะก็คือมีการมาเก็บงานที่ไทยต่อด้วยในเรื่องของแบบสีผิวอะไรอย่างเงี้ยแบบก็คือได้มายืนเทียบกับหุ่นอีกรอบนึงที่ไทยด้วยค่ะใช่ค่ะก็คือเหมือนคนก็จะได้รู้จักเบลมากขึ้นในฐานะนักแสดงแล้วก็ได้รู้จักชุดไทยและความเป็นไทยด้วยผ่านหุ่นขี้ผึ้งของเราค่ะไม่มีอะไรคือความจริงประเด็นเนี้ยไม่น่าเกิดขึ้นด้วยซ้ำเพราะว่าคือถ้าทุกคนได้ดูสัมภาษณ์เบลอ่ะเบลก็คือจะพูดบ่อยมากๆว่าแบบพี่เบลไอพี่แอนเป็นไอดอลของเบลแล้วก็เป็นแบบนักแสดงที่เบลชื่นชอบมากๆค่ะคือพี่แอนอ่ะมีติดต่อเข้ามา1ครั้งแต่ว่าคือเหมือนด้วยระยะเวลาด้วยคิวหรือว่าปัจจัยหลายๆอย่างก็เลยทำให้ครั้งนั้นไม่ได้ร่วมงานกันแต่ว่าก็เชื่อว่าแบบยังไงก็จะได้เจอกันหรือว่าทำงานด้วยกันอยู่แล้วในอนาคตอะค่ะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยรักพี่แอนมากค่ะเบลได้คุยกับห้องดับมัมเกิดได้คุยกับพี่แอนบ้างไหมครับยังไม่ได้คุยเลยค่ะคือน่าจะตอนที่เบลอยู่ต่างประเทศมั้งคะนี่ครับก็นี่ครับก็เป็นเสียงนะความรู้สึกของพี่เบลล่าแล้วก็เขาก็ยังได้บอกด้วยนะเรื่องประเด็นดราม่าที่มีหลายๆคนสอบถามกันว่าเอ๊ะทำไมพี่เบลล่ายังไม่ได้มีโอกาสแบบร่วมงานกับพี่แอนทองประสมสักทีนึงมีอะไรหรือเปล่าพี่เบลล่าบอกจริงๆไม่มีอะไรเลยนะคุณผู้ชมคือเขาเคยมีการติดต่อกันมาแล้วแต่ว่าคิวพี่เบลล่าเนี่ยอาจจะยังไม่ว่างถ้าคิวว่างเมื่อไหร่เนี่ยก็พร้อมที่จะร่วมงานนะครับแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานดีๆให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแน่นอนครับก็เคลียร์ทุกประเด็นเลยแล้วก็ยินดีกับน้องเบลล่าด้วยนะคะนะหุ่นขี้ผึ้งเหมือนมากนะต้องไปดูนะต้องไปดูแล้วทีนึงแล้วก็เรื่องที่แฟนๆรอว่าจะมีผลงานกับพี่แอนไหมก็เดี๋ยวอาจจะมีเร็วๆนี้นะรอติดตามกันครับ